สวัสดีครับผมนายธีรการองสวัสดิ์ครับวันนี้ผมมานำเสนอโครงงานคุณธรรมเรื่องการปลูกสำนึกในการแยกขยะก่อนทิ้งของชั้นม.5 ทับ 5ครับที่มาของสาเหตุปัญหานะครับปัจจุบันปริมาณขยะจำนวนมหาศาลเป็นอีกหนึ่งสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดมลพิษทั้งยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมแต่ก็ยังมีขยะจำนวนไม่น้อยที่ทิ้งไปแล้วสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่การคัดแยกขยะจึงเป็นหนึ่งวิธีการสำคัญช่วยลดปัญหามลพิษและลดภาวะโลกร้อนแต่ทุกวันนี้เราแทบไม่ให้ความสำคัญกับการคัดแยกขยะบางคนกลับมองว่าเสียเวลาขยะเป็นปัญหาที่เกิดใกล้ตัวในชีวิตคนมาตั้งแต่เกิดตื่นมาเราผลิตขยะทุกรูปแบบเมื่อเป็นคนสร้างขยะก็ต้องช่วยกันจัดการเพื่อไม่ให้ปัญหารุนแรงขึ้นถ้าเราให้ความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อมซึ่งแค่ปรับมุมมองก็สามารถแปลเป็นสิ่งที่มีประโยชน์และก่อให้เกิดรายได้เพราะขยะมีทั้งกระดาษพลาสติกขยะสดเพียงแค่แยกออกมาจะเห็นว่าแต่ละอย่างมีราคาขยะเป็นแหล่งรายได้การจูงใจในการจูงใจให้เกิดการคัดแยกเพื่อเห็นได้ชัดว่าอันไหนเป็นเงินแต่นอกจากเงินสิ่งสำคัญที่สุดคือจิตสำนึกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมที่จำเป็นต้องปลูกฝังให้กับทุกคนในประเทศและการเป็นพลเมืองโลกเพราะถ้าสังคมที่เราอยู่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีส่งผลต่อประเทศที่ดีและโลกที่ดีของเราดังนั้นเริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราเองก่อนจากภายในของเราก่อนวัตถุประสงค์ของโครงงาน1เพื่อสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนชั้นม.5 ทับ 5ในการแยกขยะ2เพื่อสร้างวินัยให้กับนักเรียนชั้นม.5 ทับ5ในการลดใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม3เพื่อลดปริมาณขยะก่อนนำเข้าสู่กระบวนการกำจัดขยะอย่างถูกวิธีเป้าหมาย1เป้าหมายเชิงปฏิบัตินักเรียนชั้นม.5 ทับ5จำนวน22คน2เป้าหมายเชิงคุณภาพนักเรียนชั้นม.5 ทับ5มีจิตสำนึกในการแยกขยะก่อนทิ้งร้อยละ90วิธีการดำเนินการโครงงาน1ขั้นเตรียมการ 1.1 ประชุมปรึกษาหารือส่วนที่เกี่ยวข้อง 1.2 จัดทำโครงการผลการดำเนินโครงงาน1นักเรียนชั้นม.5 ทับ5มีจิตสำนึกในการคัดแยกขยะแยกก่อนทิ้งในระดับดีมาก2นักเรียนชั้นม.5 ทับ5มีวินัยในการลดใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม3นักเรียนชั้นม.5 ทับ5ลดปริมาณขยะก่อนนำเข้าสู่กระบวนการการกำจัดขยะอย่างถูกวิธีบทสรุปและข้อเสนอแนะนักเรียนชั้นม.5 ทับ5เรียนรู้วิธีการกำจัดขยะอย่างถูกวิธีการแยกประเภทขยะเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการแยกขยะจนสร้างเป็นนิสัยซึ่งเป็นกระบวนการการปลูกจิตสำนึกในการคัดแยกขยะส่งผลให้นักเรียนเป็นผู้มีวินัยคู่คุณธรรมและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตและการแก้ปัญหาชีวิตและสังคมรวมทั้งรักษาสิ่งแวดล้อมทำให้ปริมาณการลดใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟมลดลงการปลูกจิตสำนึกในการแยกขยะของนักเรียนชั้นม.5 ทับ 5ภาษาไทยการเขียนบทความการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการลดการใช้พลาสติกและกล่องโฟมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการลดปริมาณขยะและภาวะเรือนกระจกคณิตศาสตร์การคำนวณมูลค่าขยะแต่ละประเภทสังคมหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคุณธรรมสุขศึกษาสุขอนามัยการรักษาความสะอาดและสุขภาพศิลปะการออกแบบขยะรีไซเคิลการงานอาชีพการรีไซเคิลขยะบางประเภทที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้หรือนำมาประดิษฐ์เป็นสิ่งของเครื่องใช้ภาษาต่างประเทศคำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ธรรมชาติ